เดินที่ถนนในอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกสวัสดีค่ะพี่ปานะคะเดี๋ยวเราจะพาไปดูร้านอาหารนะคะในตัวเมืองพิษณุโลกค่ะเดี๋ยวเราไปดูร้านแรกคือร้านนายกระเพราชีจาดนะคะซึ่งเป็นร้านอาหารอร่อยที่หนึ่งในสิบของจังหวัดพิษณุโลกบริเวณสองข้างทางมีอาหารให้ทานเยอะแยะนะคะแล้วแต่จริตของแต่ละคนว่าชอบทานแบบไหนสตรีทฟู้ดที่นี่เปิดทุกวันเริ่ม4 โมงเย็นค่ะที่นี่ก็มีทั้งข้าวราดแกงผัดไทยอาหารตามสั่งอาหารเรียงรายเต็มไปหมดเลยค่ะเยอะแยะมากมายตระการตาร้านนี้ขายหอยโข่งลวกนะคะโอ้เยอะตาลายค่ะโอ้ของที่นี่เยอะมากนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันต่อค่ะใครชอบไก่ย่างสามารถซื้อจากร้านนี้ได้นะคะไข่ปิ้งก็มาหม่าล่าก็มีโซนนี้นะคะคือข้าวแกงค่ะใครอยากทานก๋วยเตี๋ยวแนะนำใช้สีบะหมี่เกี๊ยวนะคะเดินมากแล้วขอพักยกกันหน่อยขอลาแค่นี้นะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่ค่ะ